สวัสดีครับ10โมงตรงแล้วเรามาเริ่มงานกันดีกว่าเนาะนะครับอันดับแรกขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่กิจกรรม Windows 10 Game Jam นะครับขอเสียงปรบมือหน่อยจะได้ตื่น นะครับงานนี้เซตโทนก่อนนะครับงานนี้งาน Developer นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเน้นแบบไม่เป็นทางการถูกไหมงานนี้ไม่เป็นทางการให้สนุกสนานเข้าไว้นะครับแล้วก็พยายามให้อินเตอร์แอคทีฟนะครับอันดับแรกเนี่ยต้องขออนุญาตขอบพระคุณนะครับทางอาจารย์อติวงศ์นะครับเจ้าของสถานที่นะครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับห้องสวยมากเมื่อเช้าพี่เข้ามาเนี่ยโอ้พระเจ้าจอร์จนะครับมันเท่มากเลยเหมาะกับ Windows 10ของเราจริงๆนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสมาจัดกิจกรรมสนุกๆแบบนี้อีกนะครับเรื่อยๆนะครับโอเคพวกเราทุกท่านลง Windows 10กันหมดแล้วใช่ไหมมีใครยังไม่ได้ลงไหมครับโอเคนะครับก็ Windows 10เนี่ยแน่นอนว่าเป็น Windows ตัวล่าสุดนะครับของ Microsoft ตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับทางทีมพัฒนา Microsoft กำลังทำงานหามลุ่งหามค่ำนะครับเพื่อที่จะนะครับให้เสร็จภายออกมาทันวันเปิดตัววันที่29กรกฎาคมนะครับ29กรกฎาคมอีก2เดือนเนี่ยจะได้ใช้ละนะฮะแล้วก็ความเจ๋งของมันก็คือว่าใน1ปีแรกเนี่ยนะครับคือตั้งแต่29กรกฎาคมปีนี้ไปจนถึง29กรกฎาคมปีหน้าเนี่ยเราจะแจกฟรีนะแจกฟรีอัปเกรดฟรีผู้ผิดอัปเกรดฟรีนะครับสำหรับท่านที่มี Windows 8 Windows 8 8.1 อยู่ Windows 7 อยู่นะครับอัปเกรดฟรีเลยนะครับแล้วก็พอหลังจากครบ1ปีเนี่ยจะเริ่มขายจะเริ่มขายนะครับยันเนี่ยมีเวลา1ปีให้ทุกท่านตัดสินใจใช้ของฟรีนะครับแล้วก็แน่นอนว่าใน Windows 10เนี่ยมีอะไรสนุกสนุกตื่นเต้นเยอะนะครับจริงๆถ้าพวกเราติดตาม Microsoft มาช่วงหลังๆเนี่ยจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างของ Microsoft นะครับทิศทางต่างๆซึ่งพี่เชื่อเหลือเกินว่าไปในทางที่น่าตื่นเต้นแล้วก็สนุกสนานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง cross device cross platform นะครับหรืออย่างแม้แต่เรื่องเกมที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับวันนี้เราจะเน้นเรื่องการพัฒนาเกมบนแพลตฟอร์ม Windows 10โดยใช้เครื่องมือที่เป็น Unity 3D เป็นหลักนะครับพวกเราเนี่ยต้องบอกว่าโชคดีมากเพราะว่าเป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกๆนะครับในโลกเลยมั้งนะครับที่จะได้สัมผัส Unity มาเป็นเวอร์ชันอะไรนะตอนนี้เป็น 5.1 ครับ 5.1 ใช่ไหมฮะที่ทั่วโลกจะได้ใช้คือ 5.2 ซึ่งยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้รอนะครับคือตอนนี้เนี่ย Microsoft กับ Unity 3D ก็พยายามก็จับมือกันนะครับร่วมกันพัฒนานะครับเพราะเนี่ยสิ่งที่จะเล่นๆเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเลยแต่ยังไม่เสร็จ นะครับแต่เราได้เล่นก่อนใครเลยนะครับแปลว่าพอมันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราพร้อมก่อนใครเลยนะครับปรับนู่นปรับนี่นิดหน่อยนะครับนะฮะแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าเราติดตาม Microsoft เนี่ยนะครับทุกปี Microsoft เราจะมีคอนเฟอเรนซ์ใหญ่ประจำปีที่ชื่อว่างาน Build เคยได้ยินไหม Build ที่เขาสร้างอ่ะนะครับจะเป็นงานคอนเฟอเรนซ์ใหญ่ประจำปีสำหรับ Developer นะครับแล้วก็ของปีนี้เนี่ยเพิ่งจัดไปเมื่อตอนวันที่29เมษาที่ผ่านมานี้เองนะครับแล้วก็เราประกาศเปิดตัวอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับพี่มีวิดีโอสั้นๆมาให้ดูนิดนึงนะครับเป็นแคปเจอร์ไฮไลท์จากงานนั้นนะครับประมาณสัก 2-3 นาทีมาให้ดูนิดนึงก่อนนะครับสำหรับท่านที่อาจจะพลาดหรืออาจจะไม่เคยรู้จักงานบิวมาก่อนไม่เป็นไรนะครับไปดูกันนิดนึงครับ Ladies and gentlemen, please welcome Satya Nadella. อันนี้เป็น CEO คนปัจจุบันของ Microsoft นะครับคุณ Satya Nadella of more personal computing in a mobile first cloud first world. We are building into Windows.The experiences from productivity to gaming, how Spartan and the browser comes together, how Xbox Live comes together,
to enable that seamless crossover across devices as you move around at home and at work. We want to make Windows 10 the most loved release of Windows. We were inspired to bring more personal computing to the home and the workplace to enable our customers to do great things. So I'm very excited to announce that for the first year after Windows 10 is available, we will be making available a free upgrade to Windows 10 to all devices running Windows 8.1. We will also be making available a free upgrade to Windows 10 to all devices running Windows Phone 8.1. Windows Phone ก็จะได้อัปเกรดด้วยนะฮะ For the first year after Windows 10 is available, we will be making available a free upgrade to all of our customers still running Windows 7. We're bringing Cortana to the PC, and we're going to change the way people use PCs through this natural interaction. Project Spartan is a new browsing experience tuned for being mobile and working across devices. We have a family of universal apps, including Office, that are going to make people productive with these devices. And in all cases, the user experience is tuned to a wide variety of form factors, so you get benefit from things like Continuum, where your device will adapt to how you use it. I am delighted to introduce you to the Microsoft Surface Hub. This is an 84-inch 4K display with integrated compute. It has built-in sensors that actually detected me when I came to the screen. It has built-in cameras, speakers, mics, Wi-Fi, Bluetooth, NFC. It's got it all. I'm incredibly excited to introduce to you Microsoft HoloLens. This is the first fully untethered holographic computer. HoloLens is real, and this will be available in the Windows 10 timeframe. Holographic computing enabled by Windows 10 is here. Today, we'll show you how gaming on Windows 10 will be more social and interactive by bringing together the best of the games you love to play, the people you play with, and the epic moments they create. All of this comes together in the Xbox, app on Windows 10. DirectX is the graphics subsystem inside of Windows 10. And DirectX will make the games you're playing today even better. You have my commitment and the commitment of the entire Xbox team that we will treat gaming on Windows 10 with as much passion and energy as we have with the Xbox console. You'll see the result of that across the Windows gaming experience, in the games portfolio from Microsoft Studios and our partners, and in the Xbox Live service itself. นะครับมี2 point ที่พี่อยากจะเน้นให้ฟังนะครับเมื่อกี้เขาพูดไม่รู้ใครฟังทันเปล่า Continuum นะครับ Continuum เนี่ยเป็นความสามารถพิเศษอันหนึ่งนะครับสำหรับ Windows Phone 10นะครับเขาจะเปลี่ยนชื่อเป็น Windows Mobile มั้ง Windows Mobile 10นะครับคือพูดง่ายว่าไอ้เจ้าตัวโทรศัพท์เนี่ยมันจะทำเสมือนเป็น PC เลยนะครับสามารถต่อเมาส์คีย์บอร์ดทำงานนะครับ seamless นะครับเสมือนว่าเป็นทั้งโฟนเป็นทั้ง PC ในเครื่องเดียวกันได้นะฮะแล้วก็ประเด็นที่2เมื่อกี้มีพูดถึงเรื่อง Xbox Live ใช่ไหมฮะเรื่องเกมคอนโซลนะครับหลายท่านอาจจะทราบว่าในประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ทำตลาด Xbox ในประเทศไทยนะครับแต่นะครับอย่าลืมว่าการพัฒนาเกมหรือแอปพลิเคชันโดยใช้ Windows 10 platform ที่เป็น universal platform เนี่ยนะครับมันทำให้อะไรมันทำให้เราสามารถทำแอปหรือเกมนะครับขึ้นมาแล้วสามารถจะขายไปทั่วโลกได้ไงถูกไหมฮะใน Windows 10เนี่ยอันนึงที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือเราจะยุบ Windows Store จากเดิมที่เคยแยกกันอยู่เป็น Windows Phone Store ก็อันนึง Windows Store เฉยๆสำหรับแท็บเล็ต PC อีกอันนึงเนี่ยมันจะรวมกันกลายเป็น Store เดียวแล้วนะครับแล้วก็จะเป็น Store เดียวที่พูดง่ายว่าซัพพอร์ตหมดทั้งโฟนแท็บเล็ต PC รวมไปถึงเกมคอนโซลรวมไปถึง HoloLens นะฮะเจ้าตัว HoloLens เมื่อกี้ก็น่าสนใจมากนะครับอันนั้นเป็นไฮไลท์นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูเอเจนดาเราคร่าวๆนิดหนึ่งนะครับอันนี้เราเซตไว้หลวมๆนะครับเรามี2วันนะ
เดี๋ยวช่วงเช้าวันแรกนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตโอเวอร์วิวให้ฟังก่อนนิดนึงนะครับเล่ากิจกรรมวันนี้นิดนึงนะครับเสร็จแล้วอาจารย์สงวนนะครับจะมาคุยให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่อง Windows 10 Overview นะครับให้เห็นภาพรวมของมันนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ปุณนะครับจะมาเริ่มสอนเรานะครับเกี่ยวกับเรื่อง Unity ต่างๆการเริ่มพัฒนาต่างๆการติดตั้งโน่นนี่นั่นนะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยคิดว่าไม่น่าเกิน 5:00 นเนาะอาจจะเร็วกว่านั้นนะครับน่าจะเสร็จนะครับและพรุ่งนี้เนี่ยเราก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณสัก 9:30 นพรุ่งนี้มาเช้านิดนึงตื่นไหวไหม นะมาแล้วก็มาเรียนกันต่อนะครับทีนี้พิเศษเรามีพิเศษนะครับวันนี้เราไม่ได้มามือเปล่านะเรามีของรางวัลมาด้วย2ชิ้นนะครับจริงๆ2บวก10ด้วยซ้ำผมมีเสื้อยืดเก๋ๆมาแจกอีก10ตัวนะครับอันนี้แล้วแต่สปีกเกอร์แล้วกันจะแจกยังไงนะครับแต่ว่ามีของรางวัลขำๆ2ชิ้นนะครับชิ้นที่1เป็น Microsoft Lumia 640นะครับ1เครื่องนะครับเป็น Windows Phone 8.1 ซึ่งสามารถอัปเกรดเป็น Windows 10ได้ในอนาคตอันใกล้นะครับของรางวัลขำๆชิ้นที่2เป็น Acer Iconia W8 นะครับเป็นแท็บเล็ตจิ๋วๆน่ารักกำลังพกพาสะดวก8นิ้วรัน Windows 8.1 ซึ่งสามารถอัปเกรดเป็น Windows 10ได้เหมือนกันนะครับก็ยังคุยกับอาจารย์ปุณอยู่ว่าจะแจกมันไงดีว่าเนี่ยเขาได้ให้มา2อันเนี่ยนะครับก็เลยคุยกันเล่นๆว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เรียนแล้วนะครับพรุ่งนี้มาเรียนต่อตอนเช้าอีกนิดหน่อยแล้วตอนบ่ายเนี่ยเรามาแข่งกันดีกว่านะครับมาแข่งกันเนี่ยนะครับให้ทำเกมแข่งกันนั่นแหละนะครับจะมาเดี่ยวจะมากลุ่มตามสะดวกมี2รางวัลเนาะนะครับมี2รางวัลนะครับก็ถ้ามาเดี่ยวก็รับไปถ้ามากลุ่มก็ไปแบ่งกันเอาเองไปตกลงกันเองนะครับแต่เขาบอกว่าห้ามเอาของรางวัลกลับนะครับจะต้องแจกยังไงไม่รู้ละต้องแจกนะครับเดี๋ยวต้องเรียนปรึกษาอาจารย์ด้วยเราจะเซตไทเทเลียนยังไงเนาะจะป๊อปปูล่าโหวตจะอะไรไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะครับแล้วก็ฟรีสไตล์เลยใช่ไหมอาจารย์ปุณนะฮะฟรีสไตล์นั้นจะทำเกมอะไรก็ได้จากที่สอนไปแล้วก็จากแมททีเรียลที่มีให้นะครับหรือคืนนี้จะไม่หลับไม่นอนจะโอ้โหกลับไปสร้างเลยเพื่อของรางวัลขำๆอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็พรุ่งนี้คิดว่าสัก 3-4 โมงน่าจะเสร็จเนาะนะฮะช่วงบ่ายนะครับโอเคได้ครับนะฮะโอเคแล้วก็มีนิดนึงนะครับเดี๋ยวช่วงประมาณ Coffee Break บ่ายวันนี้เนี่ยต้องขออนุญาตทุกท่านรบกวนช่วยทำ Evaluation ให้เรานิดนึงนะครับก็ง่ายๆนะครับทุกท่านเข้าไปที่ URL นี้ก็ได้นะครับหรือท่านสแกน QR Code อันนี้เดี๋ยวพี่ฝาก QR Code นี้ไว้ที่อาจารย์ปุณด้วยนะครับใช้โทรศัพท์ก็ได้ใช้คอมพิวเตอร์ของเราก็ได้นะครับนะฮะเข้าไป URL นี้ช่วยทำให้ทุกท่านเลยนะครับช่วย Eval ให้คะแนนนิดนึงนะครับโอเคอันนี้มีประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับน้องๆที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะครับตอนนี้ล่าสุดสุดล่าเลยเนี่ย Microsoft เรามี offering ใหม่นะครับคือในการพัฒนาแอปในปัจจุบันเนี่ย front end ก็ส่วนหนึ่งถูกไหมสมัยนี้มันต้องมี back end เป็น cloud ด้วยนะครับและ cloud computing ของ Microsoft เนี่ยคือ Microsoft Azure นั่นเองนะครับถ้าเรียกไทยๆเรียก Azure ก็ได้นะครับแต่ถ้าเรียกอเมริกันหน่อยก็ Azure นะครับ Microsoft Azure เป็น Cloud Computing ของ Microsoft นะครับตอนนี้สำหรับนักเรียนนักศึกษาเรามีแจกให้ใช้ฟรีเลยนะโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตปกติเนี่ยถ้าเราจะไปเอาไอ้ Azure มาใช้เนี่ยมันต้องแบบใส่บัตรเครดิตใช่ไหม Trial 30วันเนี่ยก็ยังต้องใส่บัตรเครดิตแต่สำหรับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเรามีโปรแกรมพิเศษชื่อว่า Microsoft Azure for Dream Spark นะใครรู้จัก Dream Spark บ้างโอเคนะครับโอเครู้จักหมดนะ Dream Spark ก็คือเป็นโครงการที่ Microsoft แจกซอฟต์แวร์สำหรับนักศึกษาเอาไปใช้ฟรีนะครับซอฟต์แวร์ทุกตัว Windows ทุกเวอร์ชันรวมถึง Windows 10ก็จะมีด้วยนะครับก็คือพูดง่ายว่าเราเอาไอ้ล็อกอินอีเมลที่เรา register กับ Dream Spark ไว้นี่แหละครับมาสมัครนะครับมาขอใช้ Azure for Dream Spark ฟรีนะครับโดยที่ workload เนี่ยหลักๆเราจะมีอยู่4 workload นี้ที่ให้ใช้ได้นะครับคือใน Azure Service เนี่ย service มันเยอะมากเป็นร้อยแล้วมั้งเดี๋ยวนี้นะครับแต่ว่า4 workload หลักที่ service หลักที่เราจะให้ใช้เนี่ย1เอาไว้ทำเว็บ
นะและแน่นอนว่า Azure ของ Microsoft เนี่ยรันได้หมดทุกแพลตฟอร์มนะ Open Source ได้หมดเลยเอามาเลยนะครับ PHP ASP Java Python นะครับWordPress Joomla อะไรได้หมดเลยนะครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับอีกอันหนึ่งคือเซอร์วิสที่ชื่อว่า Application Insightอันนี้น่าสนใจนะโดยเฉพาะพวกเราที่จะเป็นคนพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยเราอยากจะรู้ไหมว่า performance ของแอปพลิเคชันเรามันเป็นยังไงมีคอโคดตรงไหนเราจะจูนมันยังไงตรงนี้มีเซอร์วิสตรงนี้ให้และสุดท้ายคือ Visual Studio Online เคยได้ยินคำว่า Application Lifecycle Management เนาะ ALM นะครับการพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นทีมใหญ่เนี่ยมันมี methodology และมีเครื่องมืออันนึงจะตัว Visual Studio Online นี่แหละจะเป็นเครื่องมือในการช่วยทำ ALM ให้กับเราได้ทั้งหมดนี้ให้ฟรีเลยสำหรับน้องนักเรียนนักศึกษาผ่าน Dream Spark นะครับก็สนใจข้อมูลเพิ่มเติมไปเสิร์ชเอาได้นะครับคีย์เวิร์ดคือ Microsoft Azure for Dream Spark เนี่ยเดี๋ยวมันพาไปหน้านั้นเลยนะครับโอเคแล้วมีกิจกรรมอีกอันนึงนะครับคือสำหรับนักศึกษาโดยเฉพาะคือการแข่งขัน Imagine Cup นะครับเชื่อว่าน้องหลายๆคนในห้องนี้น่าจะเคยแข่งมาบ้างหรือเคยได้ยินมาบ้างนะครับ Imagine Cup ก็เป็นการแข่งขันโครงการใหญ่ประจำปีระดับโลกนะครับพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับนักเรียนนักศึกษาแข่งกันนะครับมี3แคตตากรีหลัก World Citizenship คือทำแอปอะไรก็ได้ที่ช่วยให้โลกเราดีขึ้น Innovation นะครับก็ Innovation ตามชื่อเลยนวัตกรรมใหม่ๆอะไรก็ได้และสุดท้ายคือเกมนะครับน้องทุกคนวันนี้เรียนแล้วเนี่ยนะครับเรามีความรู้ในการทำเกมแล้วนะครับสามารถเตรียมตัวแข่งของปีหน้าได้เลยนะครับของปีนี้จบไปแล้วการแข่งขันนะครับแต่ว่าปีหน้า2016เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเปิดอีกไม่นานนี้แล้วเหมือนกันนะครับเตรียมฟอร์มทีมได้เลยนะครับข้อมูลเพิ่มเติม imagingcup.com นะครับโอเคอันนี้สไลด์สุดท้ายของพี่แล้วนะครับก็อย่างที่เรียนนะครับ Imagine Cup เป็นการแข่งขันโครงการใหญ่ที่สุดโครงการหนึ่งนะครับระดับโลกเลยนะครับอย่างในการแข่งขันประเทศไทยเนี่ยเราก็จะมีรางวัลระดับประเทศด้วยนะครับมีเงิน 100,000 บาทมีได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพนะครับเราจะพาผู้ชนะเข้าไปรับถ้วยจากท่านเลยนะครับมี Bit Spark โปรแกรมให้ Bit Spark คืออะไรนะครับคล้ายๆ Dream Spark นะครับ Bit Spark เนี่ยสำหรับน้องที่สนใจจะทำเป็นสตาร์ทอัพจริงจังนะครับ Microsoft เราให้ซอฟต์แวร์ทุกตัวของ Microsoft เลยนะครับเพื่อให้น้องเอาไปพัฒนาแอปพลิเคชันขายต่อได้นะมูลค่าของ Bitspark เนี่ยประมาณ4ล้านกว่าบาทนะครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าน้องอยากจะเปิดสตาร์ทอัพตัวเนี้ยนะฮะปกติมันก็ต้องมีต้นทุนในการไปหาเครื่องไม้เครื่องมือซอฟต์แวร์ต่างๆในการพัฒนาแอปพลิเคชันไม่ต้องเอาอันนี้ไปเลยนะครับใช้ได้เลย3ปีฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็มีการแข่งขันระดับประเทศแล้วนะฮะเราก็มีสิทธิ์จะไปแข่งต่อที่ระดับโลกนะครับถ้าเราไปชนะระดับโลกเนี่ยมีเงินรางวัลอีก 50,000 เหรียญแล้วก็จะได้พบกับซัตเทียนาเดล่าที่เป็น CEO ของ Microsoft ด้วยเดี๋ยวเซสชั่นแรกนะครับของวันนี้คือกิจกรรม2วันนี้เนี่ยตามที่ทางคุณต้นเขาเล่าให้ฟังตอนต้นนะครับว่ามันเป็นงานเกมแจมนะครับก็จะมีสอนทำเวิร์กช็อปด้วยกันนะครับก็จะมีเนี่ยกูรูทางด้านการพัฒนาเกมต่างๆมาพูดให้พวกเราฟังนะครับแต่ว่าเกมแจมในครั้งนี้ที่เราจัดเนี่ยเป็นเกมแจมที่เป็นการทำเกมอยู่บนแพลตฟอร์มของ Windows 10เพราะฉะนั้นในเซสชั่นแรกนะครับของเราผมจะมาพูดในเรื่องของแพลตฟอร์ม Overview แพลตฟอร์ม Windows 10ก่อนนะครับในนี้เนี่ยส่วนใหญ่ติดตั้ง Windows 10มาเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับตัว Technical Preview นะครับคนที่ยังไม่ได้ติดตั้งเนี่ยถ้ามีโอกาสก็กลับไปนะครับแล้วลองติดตั้งดูนะครับจริงในช่วง1ชั่วโมงแรกเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังก่อนว่า Windows 10เนี่ยมันแตกต่างจากเดิมยังไงนะครับจริงๆมันค่อนข้างก้าวกระโดดจาก Windows 8.1 ค่อนข้างเยอะนะครับเราค่อนข้างทางทีมเอนจิเนียร์ revamp OS ใหม่แล้วก็ทั้งในเรื่องของ usability นะครับเรื่องการดีไซน์เรื่องของ opportunity คือโอกาสในการสร้างเกมสร้างแอปพลิเคชันต่างๆบนแพลตฟอร์มของ Microsoft เนี่ยเราทำไปค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้นะครับขออนุญาตแนะนำตัวเองสั้นๆก่อนผมสงวนธรรมรสกุลนะครับตำแหน่งเป็น Technical Evangelist บริษัท Microsoft ประเทศไทยนะครับTechnical Evangelist พูดง่ายๆก็คือมีหน้าที่เผยแพร่เทคโนโลยีให้พวกเรารู้ว่าเอ้ยของใหม่มีอะไรนะครับ